ลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของบอกข่าวชาวจันทร์นะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ฝนตกอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดตราดนะคะก็ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ในอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะล่าสุดทางด้านสมาคมกู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีได้มีการนำเรือพร้อมกับกำลังพลอาสานะคะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่หลังจากที่ทางด้านสมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดได้ขอกำลังสนับสนุนสมาคมกู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีได้นำเรือจำนวน5ลำและกำลังอาสากู้ภัยกว่า50นายเดินทางจากจังหวัดจันทบุรีระยะทางราว90กิโลเมตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดหลังจากที่สมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดขอกำลังสนับสนุนโดยนายวิโรจน์ภักสวัสดิ์นะคะในฐานะหัวหน้าทีมภารกิจครั้งนี้ได้มีการวางแผนการแล้วก็แบ่งชุดการช่วยเหลือออกเป็น3ชุดช่วยเหลือและสนับสนุนอาสากู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดที่กำลังเล่นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อพลอยทั้งนำเรือขนสิ่งของทรัพย์สินมีค่าออกจากบ้านหรือนำไปไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันการเสียหายซึ่งการให้การช่วยเหลือนะคะก็ดำเนินการกันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดค่ะวันนี้นะคะก็ได้ส่งกำลังสนับสนุนต่อนะคะไปในพื้นที่บ้านคลองแองหลังจากที่มวลน้ำจากตำบลบ่อพลอยได้ไหลเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาพร้อมทั้งการปฐมพยาบาลให้กับชาวบ้านที่อาจจะได้รับบาดเจ็บจากน้ำท่วมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านอาสากู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรียังคงปักหลักช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ร่วมกับอาสากู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดจนกว่าน้ำนะคะจะลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติในส่วนของจังหวัดตราดค่ะคุณผู้ชมคะจากการเช็คไปในส่วนของปริมาณน้ำในพื้นที่จังหวัดตราดนะคะพบว่าหลายๆพื้นที่ยังมีปริมาณน้ำที่มากนะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่ยังจะตกเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งทางด้านจังหวัดเองก็ได้มีการตั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนหากว่าเกิดฝนตกและน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่จนประชาชนนะคะต้องร้องขอค่ะอย่างเช่นในส่วนของอาสาจังหวัดจันทบุรีเองนะคะก็เตรียมพร้อมในการเข้าช่วยเหลือจังหวัดตราดตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของการผันน้ำค่ะคุณผู้ชมทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะคะตอนนี้ก็เร่งดำเนินการสนับสนุนท่อส่งน้ำระยะไกลนะคะในการที่จะนำไปทำการผันน้ำนะคะเพื่อระบายน้ำในเขื่อนคีรีธารรองรับกับสถานการณ์ฝนที่จะตกมาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำที่จะท่วมด้วยค่ะจากการที่ประเทศไทยนะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายไปในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีที่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งถึงหนักมากก็ส่งผลให้จำนวนน้ำในเขื่อนคีรีธารอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีล้นสปริงเวย์และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากน้ำล้นทางสปริงเวย์นะคะด้านนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายคัมภีร์ชื่นบานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้ลงพื้นที่บริเวณเขื่อนคีรีธารเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาและก็ได้สนับสนุนท่อส่งน้ำระยะไกลในการทำการลักน้ำจำนวน5ชุดเพื่อทำการระบายน้ำในเขื่อนคีรีธารพร้อมทั้งเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนที่จะตกในช่วงของฤดูมรสุมโดยเช้าวันนี้ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีก็ได้มอบหมายให้ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นได้นำท่อส่งน้ำระยะไกลไปติดตั้งเพิ่มจำนวน7ชุดจากเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะจำนวน5ชุดเป็น12ชุดเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนคีรีธารให้สามารถรองรับกับปริมาณน้ำฝนที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากน้ำล้นสปริงเวย์ทั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่บ้านโชคดีหมู่ที่4ตำบลบ่อเวนอำเภอคลุงและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงค่ะที่ช่วยกันติดตั้งท่อส่งน้ำในครั้งนี้